ครชาตรีในจังหวัดอ่างทองเป็นการแสดงของชาวบ้านเข้ามาในพื้นที่จังหวัดอ่างทองตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีกลุ่มละครสำคัญ3กลุ่มคือกลุ่มบางยี่นากลุ่มป่าโมกและกลุ่มท่าช้างปัจจุบันมีละครชาตรี27คณะสืบทอดมาจากครอบครัวละครและสืบทอดในฐานะศิษย์อาชีพละครชาตรีสามารถใช้ประกอบเป็นอาชีพหลักให้กลุ่มผู้สืบทอดได้รวมท่าช้างเนี่ยเรามีคณะละครชาตรีรวมถึงคณะปีพาทด้วยนะที่จะต้องใช้ในละครชาตรีประมาณ15คณะนะฮะก็มีประมาณ100กว่าชีวิตนะครับตอนนี้ในเรื่องของละครชาตรีเนี่ยก็เมื่อก่อนเป็นที่นิยมนะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าละครแก้บนละครบ้านเราเนี่ยคือมีมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่สมัยปู่สมัยย่าแล้วก็สืบทอดมาเรื่อยๆแล้วก็คนที่นี่จะมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อเกี่ยวกับหลวงพ่อที่บนบานศาลกล่าวเอาไว้ก็ถ้าสำเร็จก็จะนำละครมาถวายนำหัวหมูมาถวายคือจะมีความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วครับพิธีกรรมการแสดงละครชาตรีประกอบด้วยพิธีกรรมก่อนการแสดงคือการโหมโรงการบูชาครูการร้องเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์การรำถวายมือและการร้องเชิญครูพิธีกรรมก่อนการพักแสดงคือการลาเครื่องสังเวยและพิธีกรรมหลังเลิกการแสดงคือการลาโรงละครมันก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะครับเพื่อให้รวดเร็วทันใจขึ้นอย่างสมัยก่อนก็คือก่อนจะเล่นก็ต้องมีร้องไกรทองมีร้องไหว้ครูมีร้องเชิญครูร้องคุณพ่อแม่ร้องแล้วก็รำถวายมือแล้วก็จับเรื่องเล่นเป็นเรื่องพอเล่นเป็นเรื่องเสร็จแล้วก็พักกลางวันพอพักกลางวันพอบ่ายแสดงก็จะเริ่มร้องยามบ่ายร้องไหว้ครูตอนบ่ายแล้วก็เริ่มแสดงแล้วก็ถึงจะจบพิธีกรรมครับแต่ปัจจุบันนี้เพื่อการไวขึ้นเกี่ยวกับเพื่อให้มันไวขึ้นเขาก็จะเลยตัดพิธีกรรมต่างๆออกไปเช่นการไหว้ครูการร้องไกรทองอันนี้คือจะตัดออกไปเพื่อให้การแสดงเนี่ยเยอะมากขึ้นคนดูจะได้ไม่เบื่ออย่างเมื่อก่อนก็คือเล่นตั้งแต่3โมงเช้าเลิก3โมงเย็นแต่ปัจจุบันก็คือเล่นไวขึ้นเลิกไวขึ้นครับผมตามสถานการณ์ครับผมรูปแบบการแสดงมีลักษณะเป็นละครชาตรีผสมละครนอกละครพันทางและลิเกเปิดเรื่องด้วยตัวกษัตริย์ดำเนินเรื่องด้วยตนเองโดยใช้สัตว์สิ่งของครูบารมีเวทมนต์เทวดาเป็นต้นปิดเรื่องด้วยตัวนายโรงส่วนใหญ่การแสดงละครชาตรีมักจะแสดงเพื่อการแก้บนละครชาตรีก็แสดงเข้ากับสถานการณ์ได้สามารถผู้ชมสามารถเข้าถึงกับละครได้มากขึ้นอย่างลิเกก็คือละครร้องเองลำเองลิเกก็ร้องเองลำเองแต่ลิเกจะเล่นบนเวทีแต่ละครน่ะจะเข้าถึงกับคนดูมากกว่าลิเกเพราะว่าละครเล่นติดพื้นการรำมี2ลักษณะคือการรำตีบทและการรำซัดท่าเรื่องที่แสดงจะเป็นเรื่องจักรวงจากบทพระชนิพนธ์หรือแสดงจากนิทานพื้นบ้านบทละครใช้จากสมุดข่อยหรือสมุดบอกบทที่คัดลอกไว้เวทีแสดงมีลักษณะเป็นเวทีชั่วคราวใช้วงปี่พากย์บรรเลงเพลงประกอบการแสดงเพลงประกอบการแสดงคือเพลงโหมโรงเพลงรำถวายมือเพลงหน้าภาคและเพลงร้องทั่วไปการแต่งกายนิยมแต่งแบบยืนเครื่องพระนางด้วยการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมปัจจุบันตลอดทั้งวัฒนธรรมตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามาในสังคมไทยอีกทั้งเยาวชนคนรุ่นใหม่ละทิ้งรากเหง้าทางวัฒนธรรมอันดีงามที่บรรพบุรุษได้สะสมสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่มีส่วนทำให้ละครชาตรีเกิดการหักเหสูญหายไปด้วยคนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจที่จะสืบสานและสานต่อศิลปะการแสดงพื้นบ้านของไทยโดยเฉพาะของจังหวัดอ่างทองเด็กๆคนรุ่นใหม่ที่จะมาสืบสานวัฒนธรรมในเรื่องของละครชาตรีเนี่ยก็น้อยลงเพราะว่ารายได้ของละครชาตรีเนี่ยน้อยมากนะครับนี่ถ้าเราดูสภาพบ้านเรือนของคณะละครชาตรีแต่ละคณะเนี่ยก็จะมีความทรุดโทรมนะครับความเป็นอยู่ก็จะด้อยเรียกว่าด้อยลงนะแล้วก็ในเรื่องของอย่างที่บอกรายได้เนี่ยน้อยลงก็ทำให้ความนิยมน้อยลงแล้วก็คนจ้างก็น้อยลงด้วยนะครับซึ่งจังหวัดอ่างทองเคยเป็นพื้นที่ที่โดดเด่นในด้านศิลปะการแสดงละครชาตรีศิลปินผู้สืบสานศิลปะการแสดงละครชาตรีจึงได้รับผลกระทบดังกล่าวอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
รูปแบบการแสดงที่เคยเป็นแบบแผนของละครชาตรีดั้งเดิมจึงค่อยๆจางหายไปตอนหลังเนี่ยก็มีบุคคลคนหนึ่งซึ่งเขาเรียนเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเขาก็มาช่วยในเรื่องของการจัดตั้งของคณะชลาชาตรีขึ้นมานะครับก็ด้วยความที่เล็งเห็นว่าผู้สูงอายุที่เคยเล่นละครชาตรีอยู่เนี่ยเลิกเล่นไปแล้วก็จับผู้สูงอายุเนี่ยมาเล่นใหม่นะครับพอมาเล่นเนี่ยก็ได้เกิดความนิยมขึ้นมาช่วงนี้ก็เริ่มมีงานและเริ่มมีคนแก้บนเริ่มมีคนมาจ้างขึ้นก็ทำให้คณะละครเนี่ยมีการจ้างเพิ่มมากขึ้นก็รายได้ก็เริ่มมีมากขึ้นนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของละครชาตรีเนี่ยทางผมและทีมงานหรือทางเทศบาลเนี่ยก็อยากจะให้มีพิพิธภัณฑ์เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นที่รวบรวมของรูปภาพเก่าๆนะครับทั้งตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าเลยนะครับของละครชาตรีเนี่ยของในพื้นที่นะครับแล้วก็กองเก่าเครื่องดนตรีเก่าๆที่เรารวบรวมเอาไว้นะครับอยากจะเก็บแล้วก็เอาไว้ตั้งโชว์นะครับรวมถึงชุดละครพระนางหรือชุดหัวโขนต่างๆที่ใช้ในการเล่นละครเนี่ยเอามาโชว์ให้กับผู้ที่มีความสนใจหรือว่าวันข้างหน้าอาจจะเป็นพื้นที่ที่เอาไว้ศึกษาดูงานหรือว่าเป็นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ซึ่งตรงนี้ก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาช่วยสนับสนุนนะครับเพราะว่าในการที่เราจะสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆเนี่ยถ้าได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเนี่ยทางเราก็จะเดินได้เร็วขึ้นอีกส่วนหนึ่งที่ทางเราเล็งเห็นนะฮะว่าละครชาตรีเนี่ยมันเริ่มดรอปลงแล้วเราก็เลยจับในเรื่องของศิลปะที่ในเรื่องของเครื่องประดับที่อยู่ในชุดละครนะครับเอามาใส่ในผลิตภัณฑ์ของชุมชนก็คือตอนตำบลท่าช้างเนี่ยเรามีติดแม่น้ำเรามีประสบชวาแล้วเรามีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเราก็เลยจับเครื่องประดับของละครชาตรีอย่างเช่นเลื่อมลูกปัดนะฮะอันเนี้ยจับมาใส่ลวดลายแล้วก็มาติดเข้ากับทางผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะครับเพื่อที่จะเตรียมนำออกขายนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเตรียมการและออกแบบนะครับก็ประมาณนี้ก็เผื่อถ้าเกิดมีใครสนใจก็ทางเราก็ยินดีที่จะสนับสนุนแล้วก็ขายระยะเวลาต่อไปครับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบสานศิลปะการแสดงละครชาตรีในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองจึงได้มีการจัดโครงการภายใต้ส่งเสริมการแสดงพื้นบ้านเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดศิลปะการแสดงละครชาตรีให้กับเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจในการแสดงละครชาตรีเริ่มเลยคือเด็กต้องมีใจรักแล้วก็พูดง่ายร้องได้รำได้หัดก็คือต้องหัดรำก่อนหัดรำให้ได้ก่อนถึงจะหัดร้องให้ได้ครับผมยากในขั้นตอนเจรจายังไงให้เข้าเรื่องร้องยังไงทุกอย่างคือยากหมดยากทุกอย่างแต่ถ้าคนมีใจรักถ้าคนมีคนความมุ่งมั่นก็คือมันก็จะไม่ยากคือต้องลองสัมผัสดูครับว่าละครต้องหัดยังไงร้องไปยังไงขอแค่มีใจรักเท่านั้นทุกอย่างคือง่ายหมดครับผมและเปิดพื้นที่การแสดงในงานสำคัญต่างๆของจังหวัดอ่างทองเพื่อให้การแสดงละครชาตรียังคงอยู่คู่กับจังหวัดอ่างทองตลอดไป